กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มนะคะปริมาณแล้วก็ราคาสินค้าในพื้นที่น้ําท่วมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาด้านสออ,อพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ปลูกอ้อยซึ่งได้รับผลกระทบกว่า2,000ไร่ค่ะ นายภูมิธรรมเวยชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้หลายพื้นที่ระดับน้ําจะเริ่มลดลงแล้วแต่กําชับให้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดดูแลราคาสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการชวยโอกาสปรับขึ้นราคาซ้าเติมความเดือดร้อนของประชาชนโดยข้อมูลล่าสุดจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยภาพรวมหลายพื้นที่แล้วก็จังหวัดภาคเหนือระดับน้ําลดลงโดยพื้นที่ในตัวเมืองจังหวัดแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มออกปฏิบัติการสูบน้ำท่วมขงังฟื้นฟูล้างทาความสะอาดอาคารบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วด้านนายวิริศวิเศษสินเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะบอกว่าได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมประมาณ2 2 4 1ไร่ซึ่งในครั้งนี้เป็นภาวะน้ําท่วมแบบเฉียบพลันเป็นน้าป่าผ่าน พื้นที่ปลูกอ้อยประกอบกับอ้อยนั้นสามารถทนทานต่อน,น้ําที่ท่วมขังได้ในระดับหนึ่งจึงไม่กังวลกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเพียงชั่วคราวนอกจากนี้สออ,อตเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับผลกระทบพร้อมแนวทางการฟื้นฟูหลังจากที่น้ําลดซึ่งเกษตรกร,กรที่จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสออ,อสามารถรับแจกอ้อยสายพันธุ์ดีรายละ3ตันนะคะที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของสออ,อเพื่อเป็นท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกใน ฤดูการถัดไปค่ะ